วันนี้แหละค่ะไม่ออกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนมีไว้ในครอบครองอย่าเล่นซีซัวนะคะเพราะมันไม่ออกให้คุณง่ายๆคุณจะอยู่กับคุณนานมากค่ะเก็บเอาไว้นะเพราะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะมันจะปรับปรุงสูตรใหม่นะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยก็ดีมากแต่ด้วยความที่มันอยู่มานานแล้วเขาก็ต้องปรับปรุงใหม่เรื่อยๆให้มันแบบว่าทันสมัยแล้วก็สูตรมันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะร้านอิทูดี้เขาสวยงามน่าเล่นเข้าไปแล้วแบบโลกนี้สองเราชมพูฟุ้งฟิ้งมากนะคะนี่ออกมาเสื้อผ้าก็ชมพูเลยนะคะจะบอกว่าคือโจ้ซื้อของไปแบบจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งที่โจ้ว่าเนี่ยคือในความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าซื้อน้อยมากถ้าเทียบกับแบบสิ่งของทั้งหมดทั้งมวลในร้านนะคะคือมันน่าเล่นน่าซื้อน่ามีหมดทุกอย่างเลยนะคะคือเดินไปที่เคาน์เตอร์ไหนก็ตามไอ้นี่ก็น่าโดนไอ้นี่ก็น่าซื้ออันนั้นก็คุณภาพดีไอ้นี่ก็ใช่เลยที่คนเขาใช้กันดังๆแต่เมื่อก้มมองเงินในกระเป๋าแล้วรู้สึกว่าควรหยุดได้แล้วนะคะถ้าไม่หยุดนี่คือจะไม่มีเงินกลับบ้านนะคะอันนี้จะเป็นทัวร์ร้านแบบคร่าวๆนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากดูทัวร์ร้านอีทูดี้แบบเจาะลึกลงไปเลยว่ามีอะไรบ้างอะไรเป็นอะไรนะคะแต่ละที่นะคะแต่ละเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะทั้งแต่สกินแคร์รวมถึงเมคอัพอะไรดีอะไรดังของเขาหน้าเล่นบ้างนะคะแบบกลัวเฮ้ยเราเดินไปในร้านอีทูดี้แล้วเริ่มตรงไหนดีอะไรยังไงนะคะรวมถึงโจ้ซื้อของไปแบบจำนวนหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ทั้งช็อปมีนะคะแล้วก็ฮอว่าโจ้ซื้ออะไรลงไปบ้างเนี่ยก็ตามไปดูได้อีกคลิปนึงเลยนะคะเดี๋ยวโจ้จะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ค่อยตามมาดูอีกคลิปนึงนะคะก็วันนี้นะคะโจ้จะมาพูดเกี่ยวกับเจ้า Dear Darling Team ค่ะ
เพื่อนๆคงจะคุ้นกันดีใช่ไหมคะแพ็กเกจนี้ถ้าใครรุ่นเราคาเดียกับโจยินเด็กค่ะเพิ่งจบม.8ที่แล้วเดียร์ดันลิงทีมตอนนี้ที่ Utility House Thailand นะคะมีทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะซึ่งโจ้สวอชเอาไว้หมดแล้วนะคะที่ร้านนั่นเองเพราะโจ้ไม่ได้มีทั้งหมด7สีนะคะสีมันจะสวยงามน่าเล่นยังไงนะคะน้องดูเลยค่ะตัวเดียร์ดันลิงทีมนะคะก็จะมีทั้งหมด7สีด้วยกันเดี๋ยวมาดูวันนี้เป็นสีเบอร์รี่เรดก็จะได้เป็นแดงออกแบบสีเบอร์รี่ค่ะมันจะแดงกึ่งม่วงนิดนึงแต่ไม่ได้ม่วงมากแต่มันจะไม่ได้แดงค่ะมันจะแดงชมพูม่วงอันนี้เบอร์2อันนี้จะเป็นเบอร์แบบสีออริจินอลเลยนะคะเป็นสีเรียลเรดตัวไอเบอร์รี่มันก็จะแบบเบอร์รี่หยาบชมพูชมพูม่วงๆหน่อยประมาณนะคะตัวนี้เจ้าชอบสีส้มนะคะออเรนจ์เรดนะคะจะเป็นแบบส้มแดงแต่มันก็ไม่แดงนะมันก็ส้มถ้าใครอยากหาทินนะคะทินที่แบบว่าสีส้มจริงๆอ่ะตัวนี้เลยก็สามถัดมาตัวนี้สีเปรี้ยวมากแวมไพร์เรดแวมไพร์เรดมันก็คือจะเป็นสีออกม่วงๆหน่อยเนี่ยเปรี้ยวไหมล่ะใครว่าเกาหลีแบบเปรี้ยวแซ่บไม่ได้เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นออกม่วงๆหน่อยนะคะชอบของ Etude อย่างนึงคือเจ้า Dear Darling Tin เนี่ยสีมันแตกต่างกันชัดเจนมากคือบางทีเราไปซื้อทินบางที่คือ1กับ2ต่างกันยังไงคะแต่อันนี้ค่ะชัดเจน1 2 3 4ต่อมานะคะทีนี้สีเบอร์5เขาบอกว่าถ้าเป็นฝาแบบทึบอย่างเงี้ยค่ะมันจะติดกันนานกว่าแบบนี้นะเบอร์5อันนี้ก็จะเป็นแดงส้มๆหน่อยสีมันสวยเนาะไล่ระดับต่อมามาดูเบอร์7เลยเบอร์7อันนี้ก็จะเป็นสีแดงออกม่วงๆเนาะเป็นแดงม่วงนิดๆเป็นสีกึ่มๆกึ่มๆแดงม่วงๆประมาณนี้เบอร์สุดท้ายแล้วเบอร์แปดอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นส้มเข้มอันนี้เป็นส้มอ่อนและนี่นะคะก็คือเป็นการสวอชสีเดียร์ดาร์ลิ่งชินทั้ง7สีนะคือชอบของอินทิวอย่างนึงที่แบบว่ามันจะแตกต่างกันชัดเจนมากแบบว่าอันนี้เป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์7เบอร์8แล้วเป็นยังไงบ้างคะสีสวยมากคือสีของเขามันน่ามีทุกสีเลยแล้วที่สำคัญเขาแบบทำออกมาได้ล่อตาล่อใจมากแบบว่าสีต่างกันหมดเลยค่ะคือไม่มีสีไหนที่มันแบบคล้ายๆคลับคลาแทนกันได้ไม่เป็นไรมันต่างกันอย่างชัดเจนมากเท่าที่เห็นใช่ไหมคะคือมันต่างกันชัดเจนมากแล้วแบบซึ่งในบรรดา7สีนะคะโจมีอยู่2สีนะคะก็คือเพื่อนๆ เห็นที่โจสวอชให้ที่ร้านดูไปแล้วเนาะโจมีสี Orange Red นะคะกับสี Real Red Real Red นี่คือจะเป็นสีที่รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนถ้าเริ่มใช้ทินจะเริ่มสีนี้กันจะเป็นสีแดงสวยงามนะคะจำแพ็กเกจมาได้ไหมคะคือมันเป็นทินที่ในตำนานอะคือถ้าเราไปดูบล็อกไหนก็ตามเพื่อนคนไหนก็ตามกระเป๋าเครื่องสำอางคนไหนก็ตามผู้หญิงคนไหนก็ตามจะเจอทินหัวชมพูแบบนี้อยู่กันทุกกระเป๋าเลยนะคะคือต้องยอมใจให้กับคุณภาพแล้วก็สีของมันจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญแพ็กเกจมันก็น่ารักไงใช่ไหมแล้วก็ให้มาจำนวนเยอะอีกต่างหากนะคะในราคา200บาทเท่านั้นเองนะคะทั้งคุณภาพคัพแก้วรวมถึงปริมาณคัพหลอดขนาดนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆคะจำแพ็กเกจแบบนี้กันเอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะเจ้าลิปทินอันเป็นตำนานของพวกเรานั้นมันจะไม่อยู่แล้วค่ะคือไม่ใช่มันขายไม่ดีนะเธอคือไม่ใช่มันขายไม่ดีแล้วแบบโดนโละเก็บไปไม่ใช่ค่ะเขาจะปรับปรุงโฉมใหม่แบบเมคโอเวอร์ตัวเองนะคะคือชอบเครื่องสำอางเกาหลีนะคะแล้วก็ Etude เนี่ยก็ตรงที่ว่าเขาเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นั้นจริงๆคือตัวนี้มันเด่นมันดังอยู่แล้วอะค่ะคือต่อให้ไม่ปรับปรุงสูตรมันก็ขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วด้วยคุณภาพของมันด้วยราคาที่แบบเด็กๆก็ซื้อได้นะคะเพียงแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องการให้สูตรเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปเขาก็เลยจะปรับปรุงสูตรใหม่นะคะซึ่งสูตรใหม่นี้เนี่ยจะวางขายนะคะในเดือนมกราคม2560หรือว่า2017นั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะจิงโจ้มา Exclusive สุดๆนะคะมาเปิดเผย Dear Darling Tintในรูปแบบที่จะวางขายในปีหน้าด้วยนะคะต้องขอบคุณทาง Etude ด้วยนะคะก็ทาอันนี้ก็คือจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเก่าจะเป็นอันนี้จะป้อมลงมานิดนึงอันนี้เนี่ยเขาจะมีเอลค่ะอั
ันนี้ก็คือในสูตรเก่าเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีเอลมีเคิร์ฟนะคะตัวนี้ก็จะทื่อๆลงมาตรงๆนะคะไม่มีเอลตัวนี้จะมีเอลนะคะที่สำคัญนะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่แพ็กเกจนะคะตัวเธอเขาเนี่ยปรับปรุงสูตรใหม่ให้มันดีขึ้นซึ่งตัวนี้นะคะมันจะให้สีที่ชัดขึ้นรวมถึงติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือ intense color นะคะแล้วก็ more long lasting ด้วยนะคะที่สำคัญสีมากมายไก่กองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขามาในคอนเซ็ปต์ที่ว่า find your own red find your own red ก็คือบางคนเนี่ยสีผิวแบบนี้นะคะโทนสีผิวแบบนี้เข้ากับสีแดงโทนนี้แต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเรามีแดงโทนเดียวเนี่ยบางทีแดงโทนนี้ไม่เข้ากับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางอีทูดี้เนี่ยเขาก็เลยออกสีแดงมาเยอะมากๆนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยสีมันมีทั้งหมด10สีด้วยกันค่ะ10สีเนี่ยไม่ใช่แค่สีแดงอย่างเดียวนะคะมีทั้งสีส้มสีม่วงสีในทุกรูปแบบตั้งแต่สาวเปรี้ยวสาวหวานคือใช้ได้หมดเลยที่สำคัญค่ะมันเป็นสารสกัดจากผลไม้นะคะเป็นสารสกัดจากทับทิมก็คือเวลาคุณทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนคุณได้รับการบำรุงปรนิบัติเหมือนเอาผลไม้มาแปะไว้บนปากไม่เวอร์ค่ะไม่เวอร์นี่เขาการันตีมาค่ะสูตรใหม่ของเขาซึ่งไอ้เจ้าสารสกัดจากผลไม้อะค่ะพวกทับทิมพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับริมฝีปากของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าแร่ธาตุต่างๆมันก็คือเจ้าตัวนี้นี่แหละแต่ว่ามันอัปเกรดขึ้นมานะคะสีแน่นยิ่งขึ้นติดทนนานมากยิ่งขึ้นมีสีให้เลือกมากมายยิ่งขึ้นเหมาะกับทุกโทนสีผิวแน่นอนบางคนบอกว่าสีแดงนี้ฉันแบบไม่รอดจริงๆไม่ต้องห่วงค่ะคุณได้เสียตังค์ให้อีทูนี่แน่นอนเพราะว่ามันมีหลายแดงให้เลือกคือไม่ว่ายังไงคุณสีผิวเท่าไหนก็ตามเขาหาแดงที่เหมาะกับคุณได้แน่นอนค่ะมันสารสกัดมาจากผลไม้ค่ะธรรมชาติออร์แกนิกใครนะคะอยากได้อยากลองตัวนี้แล้วนะคะอดใจรออีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะเพราะว่ามกราคม2560นี้นะคะก็จะวางขายที่อีทูนี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะจำลองสวอตสีให้ดูดีกว่าสวยละก็ใช้ทินของอีทูนี่มานะคะไม่ออกค่ะโจเอามานะคะมันจะเป็นสี smooth red นะคะโจก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบกับสี real red แบบเก่าที่โจมีนะคะอันนี้เป็น dear darling tint แบบใหม่นะคะอาจจะดูออกส้มๆหน่อยเนาะไหนดู real red สิว่าแต่สีมันน่าสนใจมากเลยค่ะคือมันจะแดงก็ไม่แดงโอเคคือโจ้ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกับทั้ง2สีได้เลยค่ะเพราะว่าคือทินเจ้าเดียดาร์ลิ่งทินมันดีอย่างนึงคือสีมันต่างกันจริงๆอย่างเพื่อดูสิคะคือไอเนี้ยชื่อสี smooth red ไอเนี้ยสี real red นี่สี orange red คือมันมี red red นะแต่แบบต่างกันมากเราจะลองใช้ตัวนี้ลงไปบนปากโจ้ดูนะเดี๋ยวโจ้ลองทาทั้งปากดูนะคะก็ถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าสีทินในปัจจุบันรู้สึกหายยังไงก็ไม่เหมาะกับเราสักทีนะคะอดใจรออีกแค่เดือนเดียวเองนะคะเพื่อนๆจะได้สีทินที่ถูกใจถูกกับสีผิวใช้แล้วขึ้นแน่นอนค่ะมันสามารถเป็นทินที่ทาได้ทั้งปากหรือเป็นทินที่เอาไว้ทาเฉพาะริมฝีปากด้านในก็ได้นะคะเพราะถึงจะทาเต็มปากแต่สีมันก็ไม่ได้ดูแบบจัดจ้านเกินไปขนาดนั้นนะคะที่สำคัญคือมันติดทนนานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่ว่าหลุดลอกออกมาระหว่างวันนะคะใครนะคะยังไม่มีDear Darling Tint Package นี้นะคะก็อย่าลืมรีบไปซื้อมาเก็บสะสมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะเขาจะมาแล้วนะคะในเดือนหน้าเดือนมกราคม2560นั่นเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้จิ๊กโจ้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคือโจ้รู้ว่าโจ้เพิ่งบอกลาไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะแล้วก็อาจจะจำโจ้ไม่ได้นะคะ คือเพิ่งล้างหน้ามาค่ะพอดีล้างหน้าเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนให้เห็นมากคิ้วล้นแล้วตาล้นแล้วนะคะแต่เพื่อนๆดูปากโจ้สิคะคือที่โจ้สวอชให้เพื่อนๆดูอะคือโจ้ล้างหลายรอบมากมากๆไม่ออกเฮ้ยคือมันติดทนจริงๆค่ะคือรู้แล้วว่าสูตรใหม่เป็นยังไงคะอันนี้คือโจ้ใช้เป็น Dear Darling Tint แบบสูตรใหม่ที่จะวางขายปีหน้านะคะเห็นตรงนี้ไหมคะไม่ใช่รอยยุงกัดหรืออะไรคะเพื่อนๆจำพี่โจ้แบบว่าเล่นกุ๊กกิ๊กได้ก่อนจบไหมคะค่ะจะเอาไอทิ้นเดียร์ดาร์ลิ่งทิ้นสูตรใหม่แล้วล่ะค่ะคือขนาดอันนั้นน่ะโจ้ทารองพื้นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็แปะๆลงไปคือโจ้คิดว่าก็มีรองพื้นอยู่ชั้นนึงมันก็คงแบบเดี๋ยวออกไปพร้อมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏมันสามารถแทรกอนูเข้ามาอยู่บนผิวจริงๆโจ้ได้ตัวเนี้ยล่ะค่ะไม่ออกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนมีไว้ในครอบครองอย่าเล่นซีซัวนะคะเพราะมันไม่ออกให้คุณง่ายๆคุณจะอยู่คุณนานมากค่ะ
โอเคค่ะอันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย